คือคดีของการล่วงละเมิดทางเพศ<ะ>เด็กอายุไม่ถึง20ปีก็คือ17ปีของคุณสมรักและก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของสถานบันเทิง<ช>สถาน<ะ>บันเทิงนี่แยกออกเป็น2ประเด็นเลยนะฮะเรื่องของการปล่อยให้บุคคลที่อายุยังไม่ถึงเนี่ยเข้าไปในสถานบันเทิงและก็เรื่องของการเปิด เกินเวลาที่กฎหมายกําหนดนะครับแต่ว่าเราไปดูกรณีของคุณสมรักกันก่อนก็นแล้วกันนะครับอดีตฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกที่ถูกเยาว,วชนหญิงอายุ17ปีในจังหวัดขอนแก่นเข้าแจ้งความและก็กล่าวหาว่าเธอถูกล่วงละเมิดทางเพศนะครับขณะที่เจ้าตัวก็อย่างที่เห็นในคลิปเมื่อสักครู่นี้นะครับปฏิเสธว่าไม่ได้ทําซึ่งล่าสุดทางผู้บริหารผับดังขอนแก่นนะครับตอนนี้นำมาภาพที่เห็นนะครับคุณชมพูดคุณผู้ชมก็คือมันเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่เอามายืนยันว่า น้องอายุ17คนดังกล่าวเนี่ยนะครับมีเอาบัตรประจําตัวประชาชนมาแสดงแต่ไม่ได้แสดงเป็นบัตรเหมือนเพื่อน3คนของเธอ,อเอามาจากในมือถือใช่ค่ะเอามาแสดงให้เจ้าหน้าที่ดูนะครับและก็ยืนยันว่าทางร้านนั้นตรวจตราอย่างเข้มงวดนะครับโดยผู้บริหารร้านสุขสันต์ขอนแกน่นจังหวัดขอนแกน่นก็ออกมาถแถลงข่าวนะครับมีการนําเอาคลิปนั้นมาเปิดให ผู้สึกข่าวดูเลยนะครับก็พบว่ามีหญิงสาวอายุ17ปีสูงประมาณ170เซนติเมตรนะครับสวมเสื้อเกาะอกสีขาวและก็กระโปรงสั้นสีดำเข้าไปภายในร้านพร้อมกับเพื่อนจำนวน4คนในคลิปนี้เห็นชัดเจนนะครับว่าเข้าไปเมื่อวันที่9ธันวาเวลา3ทุ่ม43นาทีโดยปกติแล้วกาศของทางร้านเนี่ยก็เหมือนกันเกือบทุกที่นะครับก็ตรวจบัตรคนที่ก็ไปใช้บริการอย่างเข้มงวดโดยจะต้องเป็นผู้ที่มีอายุ ยี่สิบปีขึ้นไปนี่ฮะที่เห็นวงกลมอยู่เนี่ยนะฮะนี่คือคนที่มานะครับฟ้องคุณสมรักนะครับก็จากการตรวจสอบก็พบเด็กอายุ17ปีมากับเพื่อน4คนใช้บัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงกับการ์ดของร้านอยู่3คนแต่น้องคนที่เป็นปัญหาเนี่ยนะครับก็คือวัย17โชว์ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนจากโทรศัพท์มือถือนี่ฮะนี่ฮะยื่นให้เจ้าหน้าที่ดูแบบนี้แล้วก็อ้างว่าตัวเองเนี่ยลืมเอาบัตรประชาชนมา ภายหลังทราบว่ามีการปลอมบัตรประจำตัวประชาชนให้มีอายุเกิน20ปี ใช่ค่ะคือพอพี่กาศเขาตรวจเนี่ยว่าพอสอมันได้ถ้าถ้าอย่างปีนี้เป็นปี66ใช่ไหมคะ<อ>คุณผู้ชมน้องเนี่ยก็จะต้องเกิดปี2,546ขึ้นไปอายุ20ปีนะคะก็น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงบัตรประชาชนในเรื่องของพอสอตรงนั้นแต่ถ้าน้องอายุ17เนี่ยน้องเพิ่งเกิดเมื่อปี2,549นสินะคะทีนี้เนี่ยพอกาศเขามีการตรวจเสร็จปุ๊บเด็กวัย17ปีคนนี้ที่เอาหลักฐานบัตรประชาชนปลอมที่อยู่ในโทรศัพท์เนี่ยเอาให้กาศ ก็เข้าไปในร้านได้นะคะต่อมาน้องคนนี้เขาก็ไปพบกับคุณสมรักที่อยู่ในผับนั้นก็เขาบอกกันว่าเรื่องนี้เนี่ยตอนที่น้องอยู่ในร้านก็ม,มีการดื่มกินกันจริงนะคะแต่ตอนที่ออกไปด้วยกันเนี่ยมีชายชุดดำขับรถจักรยานยนต์มารับคุณสมรักกับน้องวัย17ปีไปส่งที่โรงแรม ซึ่งคนที่ขับรถจักรยานยนต์มารับเนี่ยคือทางโรงแรมก็ยืนยันบอกว่าไม่ใช่กาดไม่ใช่พนักง,งานของโรงแรมแน่นอนอ่ะไม่ใช่ของผับแน่นอนนะคะเพราะว่าตัวเจ้าของร้านเองยืนยันเลยบอกว่าตัวเองเนี่ยลงทุนเปิดสถานบริการนี้ใช้เงินกว่า30ล้านบาทแล้วก็เปิดมานานกว่า1ปีทุกอย่างต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ต้องออกมาบอกแบบนี้คือถ้าสมมุติว่าไม่ออกมาพูดนะครับ มันอาจจะมีข้อหาหนึ่งที่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยก็คืออาจจะเป็นธุระจัดหาให้มีการทําอะไรที่เป็นการผิดกฎหมายมากไปกว่านั้นหรือเปล่าเหมือนค้าประเวณีใช่ครับม,มันจะมันจะร้ายแรงมากขึ้นไปกว่านั้นนะครับซึ่งในวันดังกล่าวนะครับคุณสมรักก็เห็นบอกว่าไปยืนดื่มกินตามปกติโดยมีหญิงสาววัย17และก็เพื่อนเนี่ยไปยืนร่วมวงด้วยจนกระทั่งร้านปิดและก็ทราบข่าวอีกทีตอนเช้าว่าคุณสมรักเนี่ยถูกแจ้งความซึ่งในเวลาประมาณตีสองเนี่ยเจ้าของร้านบอกว่าร้านจะปิดเพลงแล้วนะ และก็จะเปิดไฟสว่างทันทีส่วนลูกค้าที่มีความต้องการจะดื่มเครื่องดื่มให้หมดทางร้านก็ไม่ได้ไล่ออกไปแต่ก็ร้านปิดแล้วนี่นะครับประมาณนี้นะครับอย่างไรก็ตามผู้บริหารร้านก็ยอมรับว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นส่งผลกระทบกับธุรกิจและก็มีความกังวลว่าอาจจะทําให้ร้านนั้นถูกปิดบริการและก็เตรียมที่จะยื่นหลักฐานเพื่อต่อสู้คดีนะครับหลังจากตํารวจได้แจ้งข้อกล่าวหา ยินยอมหรือการปล่อยปละละเลยให้บุคคลอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์ <c oughs> เข้าไปใช้บริการและก็เปิดทำการเกินกว่าเวลาที่กฎหมายได้บัญญัติไว้ซึ่งผู้จัดการร้านได้ไปรับทราบข้อกล่าวหาเรียบร้อยแล้วก็บอกว่านี่แหละฮะมีหลักฐานเต็มไม้เต็มมือเลยทีเดียวนะครับที่จะช่วยยืนยันในความบริสุทธิ์ของทางร้านนะครับ